สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพกาวที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ควรใช้กระดาษกาวนิโต้หรือว่าหัวสิงนะครับเพราะว่ากาวมันจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เวลาเราดึงเส้นออกมาเส้นมันจะคมนะครับแล้วส่วนที่มันเลอะจากรูรอยหนังสือพิมพ์หรือว่าต่างเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ยาขัดหยาบค่อยๆเช็ดออกนะครับลูบเส้นให้คมก็จะได้เป็นงานลวดลายตามที่เราดีไซน์ไว้ครับวากาโตโมเนรา黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! จุดที่ขอบมันยังเลยหรือเพราะมันยังไม่คมนะครับก็ค่อยๆเอาขัดหยาบนะครับค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดก็ต้องใช้ความใจเย็นก็จะมีอยู่ประมาณไม่กี่จุดก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับせまる初夏恐怖の軍団我が街狙う黒い影世界の平和を守るためหนึ่งที่เราเจอนะครับคือการเลี้ยวในมุมเลี้ยวเนี่ยนะครับมันจะติดบริเวณตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราวาวเฟรมไปเนี่ยกลัวเดี๋ยวไม่สวยใช้วิธีนี้ครับติดนิดเดียวเดี๋ยวเราทำเป็นตัวอันนี้ไว้เวลาเลี้ยวมาถ้าติดมันก็จะชนกับลูกยางนะครับมุมเลี้ยวก็ยังได้เยอะอยู่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาเจาะเลยเซมารุช็อกเก้ดีโอคุโนกุนดันใส่เสร็จปั๊บนี่เราก็จะบังคับวงเลี้ยวได้ละซึ่งจะไม่โดนตัวถังละมียางรับนะครับโอเคอ้าวไปต่อเราใส่ชิลชิลหน้ามานะครับรอสักครู่ครับครับชิลเดี๋ยวเราต้องใช้ผู้ช่วยนะครับที่เรามาร์ครูไว้นะครับเอาละครับมาลงมือกันせまる初感悪魔の軍団我が友狙う黒い影ชิวแล้วใกล้สมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวเหลือในส่วนของท่อนะครับที่เราดีไซน์ไว้ตามแบบก็คือเป็นท่อ6ใบนะครับออกจากด้านล่างขึ้นไปแต่ว่าเทคนิคอันหนึ่งที่เราน่าจะได้ทำก็คือเราต้องไปล้างท่อน้ำล้างแป๊บน้ำเพราะว่าท่อที่ใช้เนี่ยเป็นท่อหลอกเราไม่ต้องการใช้จริงแต่ท่อจริงเนี่ยเราวิ่งออกล่างเนาะนะครับอีก6ใบวันนี้ไปได้ขนาดนี้เร็วมากแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปร้านสติ๊กเกอร์นะครับไปทำในส่วนของโลโก้ที่เป็นของไอ้มดแดงอยู่บริเวณนี้กับบริเวณนี้2จุดแล้วก็เก็บงานส่วนต่างๆขัดเสร็จให้เรียบร้อยคราวนี้แหละครับเราจะได้ออกไปปราบเหล่าร้ายกันจริงๆแล้วกับเดอะฮีโร่คาเฟ่ภาค2ครับเมนไลดาวจัมป์ไลดาวคิกคาเมนไลดาวคาเมนไลดาวไลดาวไลดาวโปรเจกต์การทำท่อของเราเราลองวัดดูแล้วน่าจะประมาณ55เซนนะครับนี่แบบนี้ยื่นออกมานอกตัวรถนิดนึงแล้วก็ไล่สเต็ป55แล้ว50แล้วก็45ครับ3ใบแต่ว่าเราคงต้องใช้ท่อเอสลอนนะครับท่อตัดประปาน้ำแล้วก็เอามาพ่นสีเอาอันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ50
迫る初夏地獄の軍団我らを狙う黒い影คือให้มันขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ทำเนี่ยพี่ไม่ต้องเอาไปเดี๋ยวไปเนี่ยผมไปเอาท่อเอสลอนแป๊บน้ำสวมแล้วผมตัดเองผมเอาแค่นี้เอาแค่สีดำเนี่ยสวมมาให้ผมเองทำมันเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างงี้ลงอย่างงี้ไลเดาคาเมนไลเดาไลเดาไลเดาเซมารุショッカー悪魔の軍団我が友狙うอ่ะงี้พี่เอางี้12นิ้ว12นิ้วอ่ะโอเคนี้ได้ครับอันนี้อันนี้ยังไม่ต้องตัดมันก็ได้เดี๋ยวผมไปทำเองอันนี้ไม่มีหาโหคนต้องเป็นคนสีไลเดาคิวคาเมนไลเดาคาเมนไลเดาไลเดาไลเดาการดัดโค้งนะครับเข้าเครื่องดัดเข้ากับเส้นลวดที่เราดัดไว้อันนี้เป็นหน้าที่ของเบียร์ครับก็เสร็จจากตรงนี้ปั๊บแป๊บน้ำของเราที่ดูคล้ายๆบ้างไฟพญานาคเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นไอพ่นให้เราได้เห็นกันสำหรับเจ้าไซโคล V1 Go Let Go มิโรนิโนคาเมนไลดาวจัมป์ไลดาวคิกคาเมนไลดาวคาเมนไลดาวRide out, ride out. ไอ้ที่เราตั้งที่ละโอเคได้ครับว่าตัวนี้เราจะต้องตัดขนาดนี้นี่เราจะตัดขนาดนี้ตัดขนาดนี้เสร็จแล้วเอาสองนี้สองไอ้แป้นสองนี้แบบของนิ้วใช่มายุ้มให้เป็นมนแล้วเข้าขนาดนี้อันนี้ก็ปล่อยเรียบร้อยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราตัดปิดตรงนี้เพื่อหลอกใช่ไหมปิดจะได้ดูถ้าบูมันจะดูโบ๋ไปแล้วสวยเลยพี่บูมันคือสามทุ่มน่ะเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่มันเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันไงอ๋อต้องให้มันเหมือนกันถ้าเหมือนกันมันก็เท่ากับต้องก๊อปสองอันให้โค้งให้ได้เหมือนกันถ้าทำคู่เดียวเนี่ยยังไงก็ได้ไลดาวคิกคาเมนไลดาวคาเมนไลดาวไลดาวไลดาวSemaru Shokan Akuma no Gundan Waga tomo nerau kuroi kage Sekai no heiwa o mamoru tame Go! Go! Let's go! Shinku no matsura ครับเราจะจับตำแหน่งท่อกันให้ตรงนะครับ Lie down! Kick!Kamen Rider, Kamen Rider, Rider, Rider. Semaru Shokan, Kyōfu no Gundan. Waga machi nerau kuroi kage, Sekai no heiwa o mamoru tame. Go.Let's go มิโรนิโนคาเมนเราอยู่ที่ร้านเบาะนะครับก็ทำการวัดไปเรียบร้อยแล้วเอาตามแบบตามโมเดลเดี๋ยวทิ้งไว้สักประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับมาจะได้เบาะสวยงามแล้วก็ระหว่างนั้นเดี๋ยวเราไปพ่นท่อกับเจ้าตัวรายละเอียดต่างๆที่เราจะเก็บงานอีกทีนึงสำเร็จออกมาสวยงามแน่นอนครับ
迫る初夏地獄の軍団我らを狙う黒い影มาครับเดี๋ยวเราทำการบรรเลงสีท่อเป็นสีคล้ายคาเมเลเดอร์ตอนนี้เราใช้เทคนิคเอาสีบลอนด์ผสมกับสีน้ำเงินนะครับให้มันออกวิ้งวิ้งนิดนิดคาเมนไรเดอร์คาเมนไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์迫る初夏ครับเปลวฟ้าไหมครับถูกใจเจ้าจอร์ดเลยเตรียมพ้นท่อกันนะครับตอนนี้สวยงามจิ๊บจ๊าบเก็บก่อนI'm gonna make it.